ทธัสสะภะคะวันโตอุปปันคณมกะเรืองกะรุมะเสนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันธมยังปัญจสิกขาปัฏฐปทังอันนามะเสปานันติปันตาเวรมณีอันทินันทานาเวรมณีกาเมสุมิจฉันตราเวรมณีโมสาวันทาเวรมณีสุราเมรยมัญชัมปมาตถานาเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มาก8ประการคือการถึงระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขอนัมมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเมื่อเราอาบน้ำซักผ้าบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวง บุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญดัดร้อนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราเมื่อทำแล้วตามระลึกถึงบุญใจเราก็จะใสขึ้นเพราะบุญนั้นชำระจิตให้ผ่องใสใสขึ้นมีปีติมีความสุขบุญก็จะส่งผลได้เราจึงควรมีบุญทำบุญนั้นให้มากๆแล้วก็ทำบุญนั้นให้บ่อยๆมีคนถามพระอาจารย์นพดลเมื่อวานนี้ไปออกรายการก็จะไม่ได้ตอบอย่างนี้นี่เราก็จะตอบใหม่ว่าหลวงพี่ไม่เบื่อเนี่ยไม่มีความคิดที่จะเบื่อบ้างเลยในทุกวันก็ควรจะตอบว่ามหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อพระไม่อิ่มด้วยมนต์บัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรม
พระราชามีอิ่มด้วยราชสมบัติมาดุคามีอิ่มด้วยการแต่งตัวการเสพเมถุนและการคลอดบุตรผู้ได้ฌานมีอิ่มด้วยการเข้าฌานผู้มีความเพียรไม่อิ่มด้วยการกระทำความเพียรผู้มักน้อยไม่อิ่มทุดงไม่อิ่มด้วยทุดงผู้มีศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากสงบัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมพุทธบริษัทสี่ไม่อิ่มด้วยการเฝ้าแหนพระพุทธเจ้าบัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อนักสร้างบารมีก็จะไม่อิ่มด้วยบุญเพราะอะไรเพราะว่าบุญเราน้อยและเราก็มีความตายเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าสอนให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราประมาทไม่ทำบุญเราก็จะแก่เจ็บตายฟรีเราก็จะต้องรีบเร่งทำบุญเพื่อเอาบุญนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วต้องรีบเราไม่มีเบื่อเพราะบุญนั้นต้องเอาบุญนั้นเป็นตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนซึ่งตามเราเหมือนล้อเกวียนตามบทขยี้รอยเท้าโคตลอดเวลาล้อเกวียนจะไปไหนมันก็ตามไปบาปกรรมที่เราทำไว้มันก็ตามเราตลอดเวลาไปไหนไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องรีบทำบุญเพื่อเป็นตัดรอยวิบากกรรมเก่าไม่ให้ส่งผลแล้วก็จะต้องรีบทำบุญเพื่อที่จะเอาบุญนั้นเป็นเสบียงติดตัวไปไม่อดไม่อยากมันไม่ใช่มีแค่วันนี้เราจะต้องกินใช้ให้หมดแต่เราจะต้องเก็บไม่ใช้จ่ายในวันพรุ่งนี้มาลืมมาเรื่องถึงสิ้นเดือนไม่ได้มีเพียงแค่เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นต่อไปถึงสิ้นปีไม่ได้มีแค่ปีนี้ มีปีหน้าปีโน้นถึงสิ้นใจไม่ได้มีเพียงแค่ชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นชาติต่อไปจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานหรือที่สุดแห่งธรรมดังนั้นเราต้องรีบทำบุญไม่อิ่มในการสร้างบุญและอีกอย่างหนึ่งเราก็มีความสุขในการที่มีเมตตาช่วยชีวิตสัตว์มีความสุขที่จะให้วัตถุเป็นทานให้อภัยทานให้ธรรมทานมีปีติในการที่จะทำความดียังคิดว่ามันน้อยไปเวลาในโลกนี้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราก็ต้องรีบทำอุทัยพราหมณ์ไม่ได้มีศรัทธามากมายแต่พระพุทธเจ้าจะไปโปรดเขาชาวนั้นก็ไปบิณฑบาตหน้าประตูบ้านเขาซุ้มบ้านเขาก็ไม่อยากใส่บาตรหรอกแต่กลัวว่าชาวโลกก็จะตำหนิเอา ว่าพระมาอยู่หน้าบ้านแล้วไม่ยอมใส่บาตรก็กัดฟันฝืนใจใส่บาตรไปวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้ามาอีกแล้วเอ้ามาอีกแล้วก็ทนกัดฟันใส่ไปวันที่สามพระพุทธเจ้ามาอีกแล้วหมดความอดทนแล้วคือตัวเองไม่มีศรัทธาคนไม่มีศรัทธาจะไม่ทำคนมีศรัทธาอยากจะเห็นพระอยากจะฟังธรรมอยากจะถวายส่วนคนที่ไม่มีศรัทธาไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากถวายผู้ไทยพราหมณ์ก็เหมือนกันหมดความอดทนแล้วก็เลยว่าเอาว่าพระสมณะโคดมติดในรสอาหารของเราพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านทำบุญแค่นี้ทำไมท้อถอยแล้วก็ธรรมดาธรรมชาติมันมี16อย่างฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆ
หวานข้าวบ่อยๆเกี่ยวข้าวบ่อยๆเว้นแคว้นย่อมบริบูรณ์ที่ธัญชาติบ่อยๆขอทานย่อมขอบ่อยๆทานบดีย่อมให้บ่อยๆทานบดีให้บ่อยๆแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆทำไมคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลย่อมแบกซากศพไปสู่ป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาแม้จะเกิดบ่อยๆเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานและไม่เกิดอีกบ่อยๆเอาได้16บ่อยมีพระญาณเป็นลูกครบหรือเปล่าฟังแล้วโอ้ฟังแล้วศรัทธามาหนึ่งไปหนึ่งมา16เพราะนั้นนี่เราต้องทำบ่อยๆที่พระอาจารย์นพดลนี่มันยังไม่บ่อยๆแท้จริงมันน้อยไปเพราะนั้นเราต้องทำบ่อยๆเพราะเกิดผู้มีปัญญาแม้นเกิดบ่อยๆเพื่อให้ได้มรรคคำนี้หมายถึงอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อให้ได้มรรคหนทางสายกลางและบรรลุเข้าถึงพุทธรัตนะคือพระธรรมกายเห็นแจ้งอริยสัจ4และเป็นโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์และไม่เกิดอีกบ่อยๆเรื่องการทำบุญบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆเพื่อให้ได้มรรคนั้นไม่เกิดอีกบ่อยๆนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐต้องทำท่านใดเห็นด้วยขอกรุณาสาธุการนะอันนั้นดีต้องบ่อยๆจริงๆเลยเราก็ทำบ่อยๆมายาวนานแล้วจมรวมปล่อยปราพุทธานเจดีย์เนี่ยโดยมีองค์เป็นประธานในนามจมรวมปล่อยปราพุทธานเจดีย์ปล่อยมากันบ่อยๆทุกวัน22ปี59วันแล้วขออนุโมทนาสาธุการฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดโควิดล้อมวัดน้ำแห่น้ำมากจะหักห้ามจะขวางกันจะด่าจะว่าจะเพจปลอมอย่างไรเราก็มาไปปาก็มีความสุขมีความสุขมีปีติโดยมีองค์เป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาประชาจะดีถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเช้าองค์ทุกท่านได้รับฟังโดยการถ่ายทอดเสียงแล้วก็ส่งภาพทางไลน์เมื่อก่อนนู้นต่อมาก็มี Facebook แต่ก็ห้ามถ่ายภาพคนเยอะๆให้เห็นเฉพาะปลาเท่านั้นต่อมาก็มีไลฟ์สดปัจจุบันก็มีซูก็ไปทุกศูนย์สาขาทั่วโลกก็ต้องขออนุโมทนาบุญกาโกนะกลุ่มปล่อยปลายามเช้าอย่างยิ่งเจ้าภาพทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพปล่อยโค2ตัวปล่อยปลา 1,100 กิโลกรัมวันนี้เจ้าภาพที่ทำตามมาในภายหลังแล้วก็ท่านที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ขอให้องค์โกและหมู่คณะท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีอายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยล้นฟ้ามหาศาลรวยตลอดกาลหน้าอ่อนบารมีแก่รวยอันดับหนึ่งบ่อยๆเป็นอุปถัมภ์อันดับหนึ่งบ่อยๆถึงที่แสดงธรรมเธอเราก็จะต้องมาบุญนี้บูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระที่ดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนที่ดีที่สุดจากท้องนาฟ้าโลกพื้นนาที่เป็นดินเปรี้ยวพลิกขึ้นมาเป็นวัดพระธรรมกายที่สวยงามสง่าเป็นที่สร้างบุญเป็นที่ฟังธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ให้เข้าถึงธรรมแก่นักสร้างบารมีผู้เกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ขยายจาก196ไร่เป็น550สภาจากจุ 12,000 แล้วก็มา 2,000 ไร่คนดีมากมายก่อนจะ 2,000 ไร่ก็หล่อทอง
หลวงปู่องค์แรกทำให้คนทั้งหลายมาสร้างความดีกันมากมายขยายไปสองพันไร่สร้างพระบวชพระฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเป็นพระอาจารย์ไปทั่วประเทศทุกศูนย์ทั่วโลกในปัจจุบันบวชสามเณรเดนบาลีก็อันดำในประเทศบ่อยๆการปฏิบัติธรรมก็มีคนมาปฏิบัติธรรมมากที่สุดพระมาปฏิบัติมากที่สุดแต่งชุดขาวความเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องน้ำสะอาดสภาพธรรมกายสากลจุ 300,000 คนมาสร้างบุญบารมีนั่งเจริญภาวนาสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันสภาพธรรมกายแล้วก็มหาธรรมกายเจดีย์องค์พระล้านองค์ข้างนอก 300,000 ข้างใน 700,000 วิหารคดระเดอร์ล่อมหมู่ดุลหลังคาคนทั้งหลายได้มาสร้างบุญสร้างบารมีบูชาเจดีย์รวมบีสตา1ล้านคนทำให้เป็นเด็กดีบีสตาเยาวชนของโลกได้รู้จักกรรมดีกรรมชั่วโลกนี้โลกหน้ารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์รู้จักกรรมและผลของกรรมความไม่รู้นี่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดให้เห็นให้รู้แล้วนี่ก็จะพ้นจากอบายได้ละชั่วทำดีอาคารวันละ60ปีเพื่อปฏิบัติศึกษาวิชาธรรมกายอาสมพุทธบุตรให้บุคลากรภายในได้ไปใช้หมู่บ้านบุคลากรแก้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมอาคารบุญรักษาเพื่อรักษาพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ที่เจ็บไข้อาการหนึ่งไม่มีสองกติบักของผู้สละชีวิตมาช่วยงานพระพุทธศาสนาหอฉันอาการหอฉันก็เพื่อเลี้ยงพระทหารพระภิกษุสามเณรทั้งเช้าและเพลอาการร้อยปีเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกอาการพระผู้ปราบมารเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณรผู้สละชีวิตแล้วในพระพุทธศาสนาทำพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองศูนย์สาขาทั่วประเทศศูนย์สาขาทั่วโลกตักบาตร 10,000 รูป 20,000 รูปผ้าป่า 3,000 วัด 30,000 วัดผ้าป่ากฐินทั่วทุกคนทุกแห่งทั่วโลกกฐินตกค้างหล่อทองหลวงปู่8องค์เส้นทางมหาปุจจนียาจารย์ให้ลูกหลานได้รู้จักพระคุณของพระผู้ปราบมารให้โลกรู้ว่าบุคคลที่ถูกหล่อให้เป็นทองคำนี้เป็นบุคคลที่ประเสริฐแค่ไหนอย่างไรกล่าวสรรเสริญหลวงปู่สรรเสริญคุณยายไม่เคยสรรเสริญตนเองเลยไม่เคยยกย่องตนไม่มีใครรู้จักท่านยกเว้นแต่เขายกขึ้นมาว่าเท่านั้นเกี่ยวเข็นให้กำลังใจแก้ไขปัญหานำพาไปสู่เป้าหมายทำลายอุปสรรคแม้นมืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมที่พักระหว่างทางดุสิตบุรีเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมเราเกิดมาสร้างบารมีธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเป็นต้นสอนคนทั้งหลายให้ได้เข้าถึงผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายในวันบีสตาในวันมาฆบูชาในวันวิสาขาในวันทอดกฐินในวันบูชาข้าพระคือวันนี้สอนให้คนได้รู้จักวางใจสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องรู้จักฐานศูนย์กลางกายฐานที่7ให้คนเข้าถึงธรรมสัตว์ทั้งหลายมีดวงตาอยู่ถ้าดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นสัตว์ทั้งหลายมองไม่เห็นหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ทำมาหากินแต่เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นในโลกให้แสงสว่างกำจัดความมืดสัตว์ทั้งหลายผู้มีในตาจึงมองเห็นดวงอาทิตย์จึงชื่อว่าให้ในตาแก่โลกพุทเธนยันจักขุมาเอกราชามนุษย์โลกทั้งหลายมีดวงธรรมมีศูนย์กลางกายเป็นธรรมชาติอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เห็นไม่รู้หลวงพ่อครูแม่ใหญ่สอนเขานั่งสมาธิถ่ายทอดเสียงไปทั่วโลกวันบูชาข้าพระวันมาฆะเป็นต้นวันบีสตาชาวโลกทั้งหลายได้ฟังธรรมแล้วด้วยกระแสเสียงที่ไพเราะเพราะก้องกังวานหยดย้อยไม่แหบไม่เกลือไม่แตกไม่ผ้าน่าฟัง
ฟังแล้วก็ปล่อยใจตามคอยตามด้วยความเลื่อมใสเมื่อสิ้นเสียงหลวงพ่อนำหน้าสมาธิชาวโลกก็เข้าถึงธรรมหลวงพ่อจึงชื่อว่าให้ในตาเห็นธรรมเป็นโลกท่านจึงชื่อว่าตะวันธรรมเราจะต้องพึ่งหลวงพ่อเราจะต้องทำบุญขอติดตามตามติดใกล้ชิดหลวงพ่อหลวงพ่อโปรดกรุณาสอนลูกๆให้เข้าถึงธรรมะโปรดกรุณานำพาลูกๆสร้างบารมีโปรดกรุณานำพาลูกๆกลับดุสิตบุรีอบรมสั่งสอนช่วยเหลือลูกไปจนถึงที่แสดงธรรมด้วยเธอวันนี้วันอาทิตย์ที่4กันยายนปล่อยโคท้อง2ตัวปล่อยปลาไข่ 1,100 กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยโคท้องได้แก่1คุณพิมพ์ใจทิศยากรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปล่อยโคท้องตัวใหญ่1ตัว2บูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์โดยพระอิสรภาพอาจาระสัมปันโนทันตแพทย์สมบูรณ์อินทรีย์สังวรและครอบครัวทันตแพทย์หญิงวรรณาอิสราดิสัยกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรวิเศษศักดิ์ปานเนตรศรีสุริยธาดาและครอบครัวอาม่าลีจงกัลยาณมิตรอรุณบดีจึงเจริญนนท์และลูกหลานกัลยาณมิตรพรทิพย์ผูกคล้ายและครอบครัวกัลยาณมิตรสำเนาประโยชน์ดีและญาติกัลยาณมิตรสันสนีนิ่มนวลและครอบครัวศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตรปล่อยโคท้อง1ตัวปล่อยบาไข่100กิโลกรัมดาวเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่1บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทพาวรุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบครัวด่านมณิตปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม2คุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราบินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม3บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่ศศิลักษณ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม4พระสำริดยันทาโพและศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมชัยเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม5หลวงพ่อธรรมชโยพุทธาธรรมโดยพระสมชายวิมลจิตพระเอกบดินทร์ปัญญารัตโนกัลยาณมิตรเนื่องสารพีอมรรัตน์รอดบุญกัลยาณมิตรพัชรินทร์ชูช่อปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณพ่อจรูนคุณแม่จวนกัลยาณมิตรปิราพรเหรียญทองกัลยาณมิตรรุ่งโรจน์หลิวกัลยาณมิตรหลิวกูซื่อคุณยายเสียมคุณยายเฉียมแซ่โคมปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยพ่อคุณพ่อทวีกิจอำนวยเวโรดคุณแม่สมทรงอัมพลอุทัยรัตน์กัลยาณมิตรขวัญฤดีอำนวยเวโรดปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม8มหาปุจจริยาจารย์บูชาธรรมโดยลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเสียเต้นใช่ไหมเสียเต้นปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมถวายก้าถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณกรุณาร้านกล้วยอบแผ่นตามิสเตอร์บันคุณเลี้ยนแผ่นหญิงกีรติการอุไรริสาลำดับวงคุณปวเรศสมมนัสครอบครัวกิติจำเริญคุ้มวงพรมอ่อนปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมขอให้เจ้าภาพทุกคณะจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันแข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ทุกข์กายทุกข์ใจรวยเร็วไวรวยตลอดไปถึงที่แสดงธรรมเถิดอรัตนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างหันไปยังบุตรสามภควันโตอุปภันกนมกะรังกะรมะเสนนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไพรสันไพรบลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สัพเพสัตตาอเวรังอานิงคาอัพยาบัชชาสุขีอันตานังปะริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนทองและบรางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสทรงผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมาบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงร่างธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสูงมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูบลอยปลาลงไปสู่ในนาที
ลูกลูกจงมีพระธรรมกายสว่างสวัยเข้ากลางข้องว่องไวเข้าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพครูรับญาติมงคลให้แก่โคเพื่อประกอบพิธีถ่ายชีวิตโคผู้น่าสงสารต่อไปโสอันทรันโทสุขินโตวิรุณโหพุนทัสสะเนอะรวนโคสุขินโตโหหิสหัสสเอหิยันติปิสาอันทรันทาสุขินตาวิรุณหาพุนทัสสะเนอะรวขาสุขินตาโหยหิสหัสสเอหิยันติปิเตอันทรัตทาสุขินตาวิรุณหันพุนทัสสะเนอรุขาสุขินตาโหนทัสหัสสเอหิยันติปิภวันตุสามพมังคัลละรังคันตุสาพันเทวันตาสัมพันพุนธานุภาเวนัสตาตุนทีภวันตุเตภวันตุสาพมังคัลละรังคันตุสาพันเทวันตาสัมพันธรรมานุภาเวนัสตาตุนทีภวันตุเตภวันตุสาพมังคัลลังระหันตุสัมพันเทวันตาสัมภสังฆานุภาเวนัสธาโสตถีภวันตุเตอันทุอันทุสัมทุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนนั้นจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากราพัฒจินตายทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันขอให้มีสุขภาพบารมีไม่ที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวัยอายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจถูกทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลกระสิมทำลานเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟ้าหัวไม่หนวกหลังไม่คมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟืองอายุยืนยาวนานมาก120ปีแข็งแรงดีมา20ปีตลอดกาลทนทานยาวนานตลอดไปรวยเร็วรวยไวรวยแท้งดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเธอเราก็เทปากันนะแค่ได้ใส2ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมตันทุตันทุตันทุหลวงพ่อหายป่วย
ปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้ระพิสูจน์สำเร็จก็ถึงพระธรรมกายทรงวิญญาณปฏิสัมภิทาปฏิหารตลอดกาลปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จโดยง่ายจงทุกประการเถิดโคเรียนอีชนเอาไว้อยู่ชิปโอยอนคูวอลไซลีอินโยดินิบิดาโซทูมาริวามูโกกิชอนแมกิโลมกลามุนทางแซงฮามิดาอีคุงดอกคือมาริปาริเซโยคองคังฮาชิโกแห่งบกฮาชิโกสมุทรชิปโชวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4เดือนกันยายน2565ปล่อยโค2ตัวปล่อยปลา 1,100 กิโลกรัมขอได้รับบุญนี้ด้วยการขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมยอดบุญกุ้งดอกคือมานิสเซอร์ขอซึ้งเสียงคักฮามีแห่งบุกิจุงมหาบิดาสังบุรีชิพโชท่านทั้งหลายทำบุญมากๆนึกถึงบุญให้บ่อยๆจะมีความสุขที่เต็มเปี่ยมขอให้บรรลุธรรมเมนสังนึ่งขึ้นคุ้มดอกคือสาวุนซูอิสมิดาสมาธินั้นให้บุญใหญ่กับเราเมอินเมียงสังหชิปโชกรุณานั่งสมาธิด้วยแม้นว่าอยู่ที่บ้านท่านังนักรุณานั่งสมาธิทุกวันชูนฮาลุเทจิกินพลามิตาหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอนุโมทนาสาธุการต่อไปสนพลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้Oh,